างทหารบกได้เปิดรับนักเรียนดุริยางทหารบกชั้นปีที่1รุ่นที่29จำนวน40นายเมื่อวันที่8พฤษภาคม2555นั้นในขณะนี้นักเรียนดุริยางทหารบกชั้นปีที่1ได้ทำการปรับพื้นฐานมีความมุ่งมั่นและตั้งใจเป็นอย่างมากและเพื่อเป็นการปฏิบัติตามประเพณีของโรงเรียนดุริยางทหารบกที่จะให้นักเรียนดุริยางทหารบกแสดงออกถึงความรักเคารพต่อครูอาจารย์และผู้บังคับบัญชาโดยเริ่มจากพิธีประดับหมายเลขนักเรียนดุริยางทหารบกชั้นปีที่1การสวมแหวนรุ่นพิธีไหว้ครูและสวนสนามของนักเรียนดุริยางทหารบกทั้ง3ชั้นปีตามลำดับต่อไปค่ะThank you.